สวัสดีครับพบกับ Hobby and Nerd นะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิว Action Figure นะฮะในไลน์ของ Star Wars The Black Series นะฮะในตัว Finn Version จักคูนะครับผมเกตว่าสภาพกล่องนะฮะมันก็จะเย็นๆหน่อยนะครับผมก็กล่องนี้ผมก็ได้มาจากสั่งมาจาก Lazada นะลดเหลือ300กว่าบาทนะครับผมก็เป็นกล่องเบอร์1เลยนะของแพ็คแดงนะฮะกล่องแดงนะฮะเพราะว่า Black City นี่ก่อนหน้านี้จะเป็นสีส้มแล้วก็มาสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็มาที่สีแดงตอน Force Awaken นะฮะก็พื้นหลังก็จะเป็นสีแดงนะฮะข้างในนะฮะแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ก็จัดในท่าทางที่ว่าไม่ใช่แบบว่าเป็นยืนตรงแบบฟิกูอาร์ตนะก็จะมีการจัดท่วงท่าในแบบของมันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมด้านข้างก็จะมีสปอต UV ให้ปรุงสีเงานะฮะก็01ฟินจักคูนะฮะแล้วก็มีแถบอะไรสักอย่างนึงนะฮะเป็นรหัสสินค้านะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะฮะก็จะเป็นแบบว่าเป็นประวัติสั้นๆนะฮะก็ประมาณว่าเป็นแบบว่านักรบนะฮะที่แบบว่าแอบหนีออกมานะฮะเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็นะบ้าๆไปนะครับผมตรงนี้ก็มีกราฟิกนะฮะเป็น01ฟินจักคูนะฮะก็ค่าเดิมนี่ก็ 1,175 นะครับผมแล้วก็นำเข้าจำหน่ายโดย Hasbro นะฮะ Lucas Disney นะครับผมห้ามเด็กต่ำกว่า3ปีเล่นนะฮะได้ก็ประมาณนี้บวกอันนี้น่าจะเป็นราคาลดในระดับหนึ่งแล้วมั้งเพราะว่าด้านใต้เนี่ย 1,450 เลยนะฮะโอ้ราคาแรงนะน่าจะราคาวางห้างหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมแล้วก็ฝาด้านบนวินโดว์เนี่ยก็จะเปิดยาวมาถึงด้านข้างแล้วก็ด้านบนให้เห็นนี่นะฮะก็กล่องเย็นตามสภาพนะฮะก็ได้มาถูกนะฮะไม่เสียขอให้แค่ของข้างในสมบูรณ์พร้อมก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าแกะกันนะครับผมก็เลือกที่จะแกะด้านใต้นะครับนี่ติดไอ้เทปนะฮะติดหลายด้านพอสมควรนะครับคำๆหาอันนี้มีเทปอยู่หนึ่งจุดนะฮะตรงนี้ครับก็เปิดออกนะครับเปิดออกไหมเปิดออกสิเนี่ยด้านใต้ออกมาแล้วนะฮะก็ยังซิงๆอยู่นะฮะยังไม่มีรอยแบบนิ้วกดเข้าไปอะไรก็เท่าไหร่นี่นะฮะก็เหมือนมาวิวเดเจนนะฮะก็คุณภาพก็ไม่ได้แบบว่าโดดเด้งอะไรมากมายปืนเนี่ยมันก็จะมีการสอดไปปืนเข้าไปในเนื้อของตัวถ่านนะครับตัวถ่านก็จะมีการเสียดสีในกล่องไปมานะครับผมตัวฟิกเกอร์ก็อยู่ในถาดอยู่ในสภาพดีอยู่เหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวลองแกะดูนะครับก็แน่นนะฮะแน่นใช้คำว่าแน่นเลยนะครับดูสไตล์ของไอ้ชั้นฟิกเกอร์ฝรั่งนะยัดแบบยัดแบบแน่นแน่นนะเราแกะยากยากนะฮะล็อกแบบโคตรเท่โคตรมากเรียบร้อยนะครับแกะออกมาเรียบร้อยมาดูตัวฟิกเกอร์กันนะครับผมก็ทำออกมาถือว่าก็เก็บรายละเอียดนะฮะของรายละเอียดของฟินในเวอร์ชันจักคูได้อย่างดีเลยทีเดียว
นะครับผมแต่ว่าการสัมผัสครั้งแรกของผมนี่รู้สึกว่ามันตัวงานมันก็นะฮะมีดีด้อยนะฮะต่างจาก F Figure Art พอสมควรนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะฮะใบหน้าที่แบบว่ามันคือเงากึ่งด้านนะฮะก็แต่ว่าละเอียดดีเทลการปั้นเนี่ยก็เหมือนจอห์นโบยิก้าเหมือนกันฮะทรงผมเนี่ยก็คมอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าที่สังเกตคือว่าดีเทลนะฮะส่วนที่คมก็คมจริงๆนะอย่างข้างในเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเป็นตะข่ายตะข่ายอะไรเงี้ยนะฮะแต่พวกเสื้อเขาเรียกอะไรนะเสื้อนอกฟินนะฮะก็เอ้ยเสื้อนอกของโพดาเมรอนนะฮะที่ฟินได้มานะฮะก็ดูแบบรายละเอียดมันก็จะตื้นๆหน่อยนะฮะไม่ลึกอะไรนะครับผมรองเท้านี่ก็ใช่นะฮะแต่ว่าก็เก็บดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีอยู่นะครับผมเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ลึกแล้วก็เสื้อตรงเสื้อนอกที่เป็นซอฟนะฮะตรงนี้เป็นซอฟเหมือนกับ SF Figure Art นะฮะแต่ว่ามันบางไอ้มันหนากว่านะฮะของ Figure Art นี่มันจะแบบนุ่มๆแล้วก็เวลาขยับเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยขัดกับข้อต่ออะไรมากมายนะครับผมแต่นี่คือมันจะแบบแข็งๆกว่าหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็จะนุ่มๆแต่ก็ไม่นุ่มมากเหมือน Figure Art นะฮะแล้วก็การเพ้นหน้าเนี่ยจะไม่ใช้ดิจิตอลปริ้นนะก็รู้สึกว่าจะเป็นให้ช่างฝีมือชาวจีนนะฮะเพ้นหน้ากันแบบสดๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่งานปั้นเนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งนะที่ผมสังเกตได้คือส่วนคิ้วนะฮะมันนูนออกมาแรงมากเลยนะฮะนูนแล้วก็คมด้วยนะประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์งานของแต่ละเจ้าแล้วกันนะฮะก็กางเกงเนี่ยก็ทำออกมาเป็นไอชุดด้านในเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นชุดด้านในสีดำๆของ Stormtrooper นะฮะมือก็ปั้นออกมาดีนะฮะแล้วก็สีเนื้อสีของฟินนะฮะก็ทำออกมาดีเหมือนกันนะฮะดูไม่น่าเกลียดเกินไปนะครับแล้วก็รองเท้านะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นในเวอร์ชั่นของพี่ดาวจักคูนะในเอพิโซด7นะฮะเอพิโซด7ก็คือฟินเนี่ยต้องเดินนะฮะรอนแรมนะฮะผ่านฝากกองทะเลทรายมานะฮะกว่าจะมาเจอเรนะฮะก็จะมีการพ่นนะฮะเป็นลักษณะของทรายนะฮะก็คือแบบถ้าไม่ชอบทรายนะฮะก็เปลือนขาอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดอยู่นะแต่ว่าตรงเนี้ยผมรู้สึกตรงเจ๋งมากนะฮะตัดเกรดไม่สนิทเลยนะฮะก็อย่างว่านะฮะก็งานมันราคาถูกกว่าฟิกูอาร์นะฮะการลงสีก็จะด้อยกว่านิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ขี้เหร่นะถ้าจะเอามาเพ้นสีนะฮะผมเอามาเพ้นสีเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามันก็ไม่น่าเกลียดนะฮะรายละเอียดก็ครบถ้วนแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือมือไม่ให้มือเปลี่ยนมานะฮะคือมือจะอยู่ในท่าถืออาวุธตลอดเวลานะฮะแบบว่าคุณไม่สามารถจะโชว์แบบยืนนิ่งๆได้เลยไม่มีรีแลกแฮนด์ไม่มีมือกำนะครับผมไม่ขออะไรมากอ่ะขอแค่มือแบบรีแลกกับมือแบบกำนะครับเพราะอย่างน้อยเวลายืนมันดูเป็นธรรมชาติกว่านะครับผมแต่นี่ก็คือแบบเราถ้าเราไม่ใส่อาวุธให้เนี่ยก็จะอยู่ฟินของเราก็จะอยู่ในสภาพเป็นแบบว่าคนมือหงิกนะฮะทั้งสองข้างเลยนะฮะก็ดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติต้องติดอาวุธอย่างเดียวอ่ะนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวฟิกเกอร์ละเอียดนะฮะอาวุธนะครับผมที่ได้มานะครับก็เป็นปืนนะครับผมก็เป็นปืนที่ได้จากในยาน Millennium Falcon นะของฮันโซโลนะครับผมก็ได้มาปืนนี้ฟินจะใช้บ่อยอยู่นะฮะในเรื่องเกือบทั้งเรื่องอ่ะนะฮะก็ทำสีออกมานะฮะก็มีการดรายบัดแบบง่ายๆนะฮะแบบปัดสีนะฮะเป็นคราบเกลอะเกลอะนะฮะประมาณนี้แล้วก็ด้วยการที่แบบอย่างที่เห็นในข้างต้นนะฮะว่าแพ็คมันของฝรั่งนะฮะยัดแบบแออัดมากนะฮะก็ปืนเบี้ยวนะฮะก็วิธีแก้ก็ไม่ยากนะฮะก็แช่น้ำร้อนนะฮะแล้วก็ให้มันคืนสภาพนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นเรื่องปกติของงานแฮสโบอยู่แล้วนะครับนะครับวิธีการใส่นะฮะแสนจะง่ายดายนะฮะเพราะว่ามือนี่มัน
ไม่ต้องถอดเปลี่ยนให้วุ่นวายเหมือนปิกูอาร์ตนะแต่ว่านะฮะมันก็ง่ายไปนะเนี่ยก็เสียบแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจบมาดูจุดขยับกันนะครับผมก็หัวนะฮะได้รอบเงยเงยได้ประมาณนี้นะฮะก้มได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แขนล่ะคือข้อต่อนี่มันไปอย่างหนึ่งของกับฟิกูอาร์เลยนะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็หมุนรอบนะฮะปึ๊บนะฮะตรงเนี้ยปกติถ้าเป็นฟิกูอาร์ใช่ไหมฮะมันก็จะมีขยับตรงแบบข้อหมุนตรงนี้แต่นี่คือแบบตรงข้อพับเลยนะฮะหมุนรอบแล้วก็กลางแล้วก็หุบได้นะฮะมือนะฮะยกได้ไหมก็ได้นิดหน่อยนะฮะหมุนปึ๊บอย่างนี้นะฮะตรงนี้นะฮะตรงกลางเป็นจุดพับนะฮะก็งอได้ไหมนิดหน่อยนะนี่นะแอนได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะฮะตรงขามีจุดตัดนะหมุนก็หมุนรอบแหละนะฮะปึ๊บนะฮะแล้วก็ข้อต่อตรงนี้นะฮะเป็น2จังหวะนะฮะเตะไปข้างหน้าเตะไปข้างหลังติดตูดนะฮะเตะข้างหลังได้แค่นี้นะฮะแล้วก็เท้านะฮะก็ยกขึ้นยกลงได้นะฮะยกขึ้นยกลงปึ๊บแล้วก็บิดอย่างนี้บิดอย่างนั้นนะฮะก็จะประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับ Action Figure ตัวนี้มาดูส่วนสูงกันนะฮะก็อย่างที่ดูรู้นะฮะเขาก็มาในสเกล1ต่อ2นะครับ6นิ้วนะฮะก็มาดูส่วนสูงกันนะครับก็เกือบ6นิ้วนะ14เซนนิดหน่อยนะฮะครับมาวัดกับฮันโซโลนะฮะจากลายอะไรก็ไม่รู้นะฮะของ Hasbro นะฮะนะฮะเข้าสเกลกันนะฮะไม่เลวเลยวัดส่วนสูงเทียบกับไกลๆนะฮะจาก SS Guard นะฮะก็เข้ากันไปอีกนะฮะน่าประหลาดนะปกติไอ้ Marvel เนี่ยจะตัวใหญ่กว่าของ Guard นะอันนี้หรือว่าไกลๆตัวสูงวะนะฮะก็ไม่ทราบได้นะฮะแต่ถ้าเท่าที่จำได้เนี่ยก็ตัวสูงอยู่นะในหนังนะฮะก็อาจจะเป็นว่าตัวสูงเลยมันเข้าสกิลกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวฟินนะฮะหมายเลข01จากซีรีส์ Back Series นะฮะ Star Wars Back The Back Series กล่องแดงนะฮะถ้าเพื่อนถูกใจก็สามารถกดไลค์ Subscribe กันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมช่องทาง Facebook เราด้วยนะฮะ Hobby Nerd คลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ไว้พบใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีในมีชัยสวัสดีครับ May the Force be with you yeah